เรื่องย่อเพลงบินใบนิ้วละครอีโรติก2022สะท้อนสถาบันครอบครัวเรื่องย่อเพลงบินใบนิ้วเป้อารักรีเทอร์กลับมาร่วมงานกับนางเอกพีคพัทรัสยาอีกครั้งร่วมด้วยก๊อปอนุวัฒน์และวาวานิชชาแนลไพรนักธุรกิจหนุ่มที่กำลังมีปัญหากับยวนตาภรรยาสาวสวยไฮโซของเขาเริ่มแรกนั้นแนวใครรักและหลงไหลในความสมบูรณ์แบบของสาวสังคมที่เปี่ยมไปด้วยเสน่ห์ร้อนแรงของยวนตาการที่ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งอย่างเขาได้แต่งงานกับยวนตาจึงไม่ต่างอะไรกับการเด็ดดอกฟ้ามาครอบครองในขณะที่ยวนตาก็มีผู้ชายดีๆที่ร่ำรวยมากหน้าหลายตามาพัวพันแต่เธอเลือกที่จะแต่งงานกับแนวไพรเพราะรู้สึกว่าเขาแปลกดีและแตกต่างไปจากผู้ชายคนอื่นๆที่ผ่านเข้ามาความเป็นจริงก็คือยวนตาตั้งใจประชดโยธีบิดาผู้ร่ำรวยและมีอิทธิพลของตนเพราะโยธีพยายามที่จะเข้ามาจัดแจงชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงเธอให้เป็นไปตามที่ต้องการแม้แต่ตั้งใจให้ยวนตาได้แต่งงานกับผู้ชายดีๆที่โยธีเลือกให้การแต่งงานกับแนวใครเป็นสิ่งที่โยธีไม่คาดคิดและไม่พอใจแต่พอเวลาผ่านไปแนวใครก็พิสูจน์ตัวเองให้โยธีเห็นว่าเขาเป็นคนจริงจังเอาการเอางานจนโยธีไว้วางใจให้ช่วยดูแลธุรกิจหลายๆอย่างขณะที่โยธีเริ่มรู้สึกดีกับแนวใครมากกว่าลูกของตัวเองเพลงบินใบนิ้วส่วนยวนตาถึงแม้จะแต่งงานแล้วก็ยังคงทำตัวเป็นสาวสังคมเฉิดฉายไปทั่วไม่ชอบทำงานเพราะไม่อยากเครียดและเห็นว่ามีแนวใครคอยช่วยพ่อทำงานอยู่แล้วในบทบาทของความเป็นภรรยายวนตายังอยากมีอิสระยังคุยกับผู้ชายหลายคนโดยที่ไม่สนใจว่าแนวใครจะรู้สึกยังไงแนวเพราะทนมานานจนรู้สึกตัวว่าอยากจะหย่ากับยวนตาให้รู้แล้วรู้รอดเพราะรู้สึกว่าชีวิตครอบครัวไม่มีความสุขขัดแย้งกันตลอดเวลาแนวใครอยากมีลูกแต่ยวนตาไม่อยากยวนตาชอบไปเที่ยวปาร์ตี้กินเหล้าจนดึกดื่นทุกอย่างในชีวิตดูไม่ตรงกันไปหมดเพลงบินใบนิ้วอีกหนึ่งครอบครัวเพลงแก้วหญิงสาวสดใสอ่อนต่อโลกเนื่องจากถูกมารดาเลี้ยงดูมาอย่างทนุถนอมราวไข่ในหิมตกหลุมรักจอมทองอย่างง่ายดายนอกเหนือไปจากความเฉลียวฉลาดและมีเสน่ห์แล้วจอมทองยังเป็นผู้ชายคนแรกที่เข้ามาในโลกใบแคบๆของเพลงแก้วทำให้เธอรู้สึกราวกับว่าเขากำลังพาเธอออกไปเจอกับอิสรภาพหลังจากถูกมารดากำหนดกรอบชีวิตมาให้ตลอดมาโดยที่เธอไม่รู้เลยว่าภายใต้หน้ากากที่ดูดีของจอมทองนั้นแฝงไว้ซึ่งความเจ้าเล่ห์และเห็นแก่ตัวเพราะว่าจอมทองต้องการแต่งงานกับเธอก็เพียงเพื่อหวังทรัพย์สินเงินทองจอมทองหลอกเล่อเกสรมารดาของเพลงแก้วด้วยภาพลักษณ์และโปรไฟล์ของการเป็นทนายความอนาคตไกลจอมทองใช้ความรู้และอาชีพด้านกฎหมายช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของเกสรจนทำให้เธอได้ผลกำไรขึ้นมาอย่างพอกพูนเกสรจึงเห็นดีเห็นงามว่าจอมทองจะช่วยดูแลเพลงแก้วได้การแต่งงานของทั้งคู่จึงเกิดขึ้นด้วยความพึงพอใจจากทุกฝ่ายมีเพียงกัทลีลูกพี่ลูกน้องคนสนิทของเพลงแก้วที่รู้สึกได้ถึงความไม่น่าไว้ใจของจอมทองยังมีแสงนวลอดีตคนรักของจอมทองที่ไม่เห็นด้วยและเป็นทุกข์กับการแต่งงานครั้งนี้เพลงบินใบนิ้วแสงนวลนางแบบสาวที่ชีวิตในวงการบันเทิงอย่างไม่ค่อยประสบความสำเร็จเป็นนางร้ายที่ไม่ค่อยมีใครจ้างคบหากับจอมทองมาก่อนเป็นเวลานานเธอรักจอมทองมากแม้ว่าจอมทองเหมือนจะไม่ได้จริงจังอะไรกับเธอนักก็ตามทันทีที่จอมทองมาบอกกับเธอว่าเขากำลังจะแต่งงานกับเพลงแก้วด้วยเหตุผลของความเหมาะสมจึงทำให้แสงนวลรับไม่ได้แสงนวลบุกไปหาทั้งคู่ที่งานแต่งงานเพื่อจะแสดงตัวตนแต่ก็ถูกบุญจริงมารดาของจอมทองซึ่งดีใจนักหนาที่ลูกชายได้ตกถังข้าวสารขัดขวางเอาไว้
แถมบูจริงยังพูดจาดูถูกแสงนวลจนทำให้เธอยิ่งโกรธจนยอมไม่ได้แสงนวลงัดไม้ตายออกมาด้วยการขู่จะฆ่าตัวตายในคืนนั้นทำให้จอมทองต้องหนีออกมาจากห้องหอเพื่อห้ามเพราะกลัวว่าการตายของแสงนวลจะทำให้เรื่องวุ่นวายจอมทองไม่รู้จะทำยังไงให้อารมณ์ของแสงนวลสงบลงจึงหลอกว่าเขาจะหาทางหย่ากับเพลแก้วโดยเร็วที่สุดหลังจากได้ทุกอย่างที่ต้องการคำพูดของจอมทองทำให้แสงนวลมีความหวังเพลแก้วรู้สึกแปลกกับพฤติกรรมของจอมทองที่ออกจากห้องหอไปแบบนั้นแต่เธอก็พยายามจะไม่มองในแง่ร้ายจนกระทั่งหลังจากแต่งงานไปแล้วทุกอย่างจึงค่อยๆเปิดเผยออกมาให้รู้ว่าจอมทองไม่ได้รักเธออย่างที่เธอเข้าใจชีวิตการแต่งงานของเพลแก้วกับจอมทองจึงดำเนินไปอย่างเย็นชาและขื่นขมแต่สิ่งที่ทำให้เพลแก้วเจ็บปวดที่สุดก็คือการที่ได้รู้ว่าจอมทองมีผู้หญิงอื่นและเป็นผู้หญิงที่มาก่อนเธอจากจุดเริ่มต้นของชีวิตการแต่งงานเหมือนจะมีความสุขจึงเปลี่ยนไปเป็นความทุกข์คนที่รู้เห็นในความทุกข์ของเพลแก้วและปัญหาอันเกิดจากจอมทองคือกัทลีแต่ด้วยความน้อยเนื้อต่ำใจที่ฝังรากลึกอยู่ในใจของกัทลีมาตลอดชีวิตการเติบโตมาอย่างเด็กกำพร้าเป็นญาติห่างๆที่เกสรขอมาเลี้ยงเพื่อให้เป็นคนดูแลเพลแก้วได้เห็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เพลแก้วได้รับมาเสมอซึ่งจอมทองก็รู้จุดอ่อนนี้ของกัทลีจึงแอบเอาใจกัทลีต่างๆจนทำให้กัทลีปล่อยให้จอมทองทำอะไรกับเพลแก้วโดยไม่คิดจะบอกให้เกสรรู้แถมยังแอบซ้ำเติมเพลแก้วทุกครั้งที่มีโอกาสแนวไพรยังคงคิดอยากทำเรื่องหย่ากับยวนตาได้รับการแนะนำให้รู้จักกับทนายความรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างจอมทองจึงปรึกษาจอมทองเรื่องนี้จอมทองแนะนำแนวไพรว่าถ้ามีหลักฐานว่ายวนตาแอบมีความสัมพันธ์กับผู้ชายอื่นก็จะทำให้การขออย่ามีน้ำหนักมากขึ้นอาจจะไม่ถึงกับต้องทำเป็นคดีฟ้องหย่าให้อีกกระทึกครึกโครมแต่ใช้แค่เป็นหลักฐานในการขออย่ากันแบบเงียบๆแบบที่ยวนตาเองก็จะขัดขืนอะไรไม่ได้แนวไพรไม่รู้จะทำอย่างไรจึงขอให้จอมทองช่วยหาคนสืบเรื่องยวนตาในตอนแรกจอมทองคิดว่าจะช่วยแนวไพรเพื่อหวังค่าตอบแทนแต่พอแนวไพรแนะนำให้รู้จักกับยวนตาจอมทองก็เปลี่ยนความคิดว่ายวนตาน่าจะให้ผลประโยชน์กับเขาได้มากกว่าทั้งที่จอมทองแอบให้คนตามถ่ายรูปยวนตากับแจกันหนุ่มบาร์โฮสรุ่นน้องที่กำลังเข้ามาทำให้หัวใจของยวนตากระชุ่มกระชวยแต่แทนที่จะเอาหลักฐานนี้ไปบอกแนวไพรจอมทองกลับนำมาต่อรองกับยวนตาว่าเขาจะช่วยปกปิดความลับนี้แลกกับการที่ยวนตาจะสนับสนุนให้โยทีซื้อที่ดินของเกสรกับเพลแก้วร่วมทำธุรกิจรีสอร์ทด้วยกันยวนตาตกลงจอมทองจึงบอกแนวไพรว่าหาหลักฐานไม่ได้เพราะยวนตาไม่ได้นอกใจเขาและยังเกลี้ยกล่อมให้แนวไพรประคับประคองชีวิตครอบครัวต่อไปการติดต่อซื้อขายที่ดินการทำธุรกิจรีสอร์ทด้วยกันทำให้แนวไพรกับเพลแก้วพลอยได้รู้จักสนิทสนมกันไปด้วยแนวไพรรู้สึกอิจฉาจอมทองที่มีภรรยาที่ให้ความรักซื่อสัตย์อย่างเพลแก้วต่างจากยวนตาที่ไม่เคยดีกับเขาเลยเมื่อยวนตาได้รับรู้ถึงความชื่นชมที่แนวไพรมีต่อเพลแก้วยวนตาก็รู้สึกหมั่นไส้บวกกับความเป็นคนดีพร้อมของเพลแก้วทำให้ยวนตารู้สึกหงุดหงิดเพราะเป็นรูปแบบของผู้หญิงที่ตัวเองไม่อาจเป็นได้ด้านกัทลีนั้นหลงรักแนวไพรตั้งแต่แรกเห็นตั้งใจจะทำทุกอย่างเพื่อให้แนวไพรหันมาสนใจเธอบ้างโดยไม่สนใจว่าแนวไพรมีภรรยาคือยวนตาเพ้อฝันไปถึงขนาดว่าแนวไพรจะเป็นคนที่มาทำให้ชีวิตของเธอดีขึ้นจนสามารถที่จะขึ้นมาทัดเทียมผู้หญิงอย่างเพลแก้วหรือยวนตาได้บ้างยวนตาพยายามยุยงเพลแก้วให้คิดมากเรื่องการนอกใจของจอมทองพยายามทำทุกอย่างที่จะให้เพลแก้วได้เผชิญหน้ากับแสงนวล
ด้วยหวังว่าเพลแก้วจะได้ไม่มีความสุขในชีวิตครอบครัวเหมือนที่ครอบครัวของยวนตาเองก็ไม่มีความสุขเพลงบินใบนิ้วเพลแก้วต้องเผชิญหน้ากับแสงนวลและความจริงที่ว่าจอมทองรักกับแสงนวลมาก่อนรวมถึงจอมทองแต่งงานกับเพลแก้วเพราะผลประโยชน์มากกว่าความรักแสงนวลอลวาดราวีเพลแก้วอย่างหนักท่ามกลางการจัดฉากยุยงและสมน้ำหน้าของยวนตากับกัทลีซึ่งร่วมมือกันทำร้ายเพลแก้วทั้งที่ไม่ได้ตั้งใจจะร่วมมือกันมาก่อนแต่กลับมารวมกันด้วยเป้าหมายตรงกันทั้งที่กัทลีจ้องจะแย่งแนวไพรจากยวนตาจอมทองเองก็รู้ตัวว่าจะปล่อยเพลแก้วไปไหนไม่ได้เพราะเรื่องของผลประโยชน์ถ้าเลิกกันตอนนี้เขาก็จะต้องเดินออกไปคือมือเปล่าและจะไม่ได้อะไรเลยจอมทองจึงพยายามปรับความเข้าใจกับเพลแก้วด้วยการอ้างว่าเขาไม่ได้รักแสงนวลแล้วแต่แสงนวลยังไม่ยอมจบกับเขาเองจอมทองยืนยันว่าเพลแก้วเป็นผู้หญิงที่เขารักในขณะที่แสงนวลเป็นปัญหาที่เขากำลังหาทางแก้ไขทางด้านแนวใครก็พยายามอดทนและปรับความเข้าใจกับยวนตาเพื่อประคองชีวิตคู่เขาพยายามจะไม่คาดหวังกับเธอมากไปปล่อยให้เธอได้ใช้ชีวิตอย่างมีอิสระตามใจต้องการยวนตากลับยิ่งได้ใจเธอเริ่มถลำลึกกับแจกันมากขึ้นเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกว่ามันคือความผิดเพราะสำหรับเธอแล้วแนวใครอาจจะให้ความอบอุ่นปลอดภัยกับเธอได้แต่ใจการกลับให้ความรู้สึกโลดโผนและชุ่มฉ่ำหัวใจได้มากกว่าและเธอก็เชื่อว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่จะมีความสุขกับผู้ชาย2 คนได้พร้อมกันแม้ว่ายวนตาจะหลงไหลแจกันมากแต่สุดท้ายแจกันก็เริ่มเบื่อหน่ายที่ตนเองจะต้องมาคอยเอาใจหญิงสาวรุ่นพี่จึงเริ่มตีตัวออกห่างทำให้ยวนตายิ่งพยายามจะเอาใจแจกันหนักขึ้นไปอีกนอกไปจากข้าวของต่างๆที่เอาไปปรนเปรอแล้วยวนตายังถึงขนาดลงทุนทำธุรกิจขายรถหรูให้แจกันเพียงเพื่อจะให้แจกันยังอยู่กับเธอบุญจริงแนะนำจอมทองว่าให้รีบมีลูกกับเพลแก้วเพราะลูกจะเป็นเชือกเส้นสุดท้ายที่จอมทองจะใช้หาประโยชน์จากเพลแก้วได้แม้ว่าจอมทองจะไม่เคยคิดอยากมีลูกมาก่อนแต่ก็เห็นว่าสิ่งที่มารดาพูดนั้นมีเหตุผลจอมทองกับเพลแก้วจึงพยายามมีลูกด้วยกันแต่ต่างตรงที่เพลแก้วหวังว่าลูกจะเป็นโซ่ทองที่คล้องใจเธอกับจอมทองเอาไว้จอมทองกลับคิดแค่ว่าลูกจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เขาได้ประโยชน์ความสัมพันธ์ของ2 ครอบครัวกำลังย่ำแย่แต่มิตรภาพของแนวไพรและเพลแก้วก็ค่อยๆพอกพูนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทั้งคู่คอยช่วยเหลือให้คำปรึกษากันและกันคอยให้กำลังใจกันจนกระทั่งกลายเป็นความรู้สึกดีๆที่เริ่มมีให้กันโดยไม่รู้ตัวแต่ถึงอย่างไรทั้งคู่ก็พยายามหักห้ามใจไว้เพราะต่างก็ไม่อยากทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแนวไพรมีความหวังที่จะบอกเลิกกับยวนตาเพราะตอนนั้นเขารวยใจตนเองแล้วว่ามีความรู้สึกดีๆกับเพลแก้วเขาสารภาพรักกับเธอขอให้เธอกับเขาไปจัดการปัญหาตัวเองและจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันเพลแก้วไม่ปฏิเสธเธอก็คิดเช่นเดียวกันเขาในขณะที่แนวโปรโมทใจกับยวนตาแล้วยวนตากลับต้องการแนวใครขึ้นมาในเวลานั้นเนื่องจากแจการเริ่มไปหลงผู้หญิงคนใหม่เขาจึงทอดทิ้งยวนตาไปอย่างไม่ใยดีเช่นเดียวกับที่โยทีก็เริ่มจะเหลืออดกับยวนตาจนแทบจะตัดพ่อตัดลูกยวนตาเริ่มสำนึกว่าแนวไพรเป็นสามีที่ดีแค่ไหนดังนั้นเมื่อแนวไพรประกาศชัดว่าเขาต้องการจะหย่า กับเธอยวนตาจึงยอมไม่ได้และยิ่งรู้ว่าเพลแก้วเป็นสาเหตุที่ทำให้แนวไพรคิดเช่นนั้นยวนตาจึงประกาศเป็นศัตรูกับเพลแก้วทันทีเรื่องราวการใช้ชีวิตคู่จากต้นรักแปรเปลี่ยนมาเป็นต้นงิ้วบทสรุปจะจบลงเช่นไรพิสูจน์ความรักร้อนแรงพร้อมกันได้ในละครเพลงบินใบนิ้วทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:30 น.
หลังจบรายการทุกโต๊ะข่าวออกอากาศตอนแรกวันที่8มกราคม2565ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ละครเพลงบินใบนิ้วบทประพันธ์กฤษณาอโศกสินบทโทรทัศน์วาสุเทพเกตเพชรไพโรจน์รุ่งธนภัยสารกำกับการแสดงสุทธสิทธิ์เดชอินทรนารักษ์ผลิตโดย CHANGE2561 รายชื่อนักแสดงเพลงบินใบนิ้วเป้อารักษ์รับบทแนวไพรพิกพัทรสยารับบทยวนตาวาวานิชชารับบทเลแก้วก๊อฟอนุวัฒน์รับบทจอมทองเจนิสเจนิสต้ารับบทแสงนวลซีพฤกรับบทแจกันจอยชนทิศรับบทกัทลีฐาสถาพรรับบทโยธีดีชนานารับบทเกศรต้อมรัชนีกรรับบทบุญจริง